กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าอิทธิพลของพายุเซินกาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกวางไงประเทศเวียดนามแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามระดับจะทำให้พื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมแรงในพื้นที่ภาคอีสานขณะที่ภาคใต้อาจมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากลมแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ในช่วงวันที่16ถึง24ตุลาคมนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกน้อยและอากาศเริ่มเย็นลงส่วนภาคใต้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านทำให้ฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมยังมีกำลังปานกลางต้องเฝ้าระวัง